ยปลดไปไหนพุทธาหูระวังระวังพุทธาหูอามิตาภูนี่คือฝ่ามือพิชิตมังกรว่าไงนะวิชาฝ่ามือพิชิตมังกรพี่แชจือไปหัดวิชานี้มาจากไหนกันยังมีใครอยากจะลองกับข้าอีกไหมหึงเทียนเจียแห่งเม้งกาท่านหึงขอข้าลองก่อนได้ไหมท่านพ่อส่งเอี้ยวเกี้ยแห่งบูตึงโปรดชี้แนะด้วยยอมหยุดส่งเฮ้ยท่านพ่อส่งแชจือทำพ่อข้านะเท่าที่ข้ารู้งอใบไม่เคยมีวิชาที่เยี่ยมโหดเช่นนี้มาก่อนนี่นะโอ้ยเสียงผู้ก่อตั้งสำนักงอใบมีฉายาว่าพูดบุรพาน้อยนางเป็นวิชามารก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยนี่นะตามกฎแล้วนะอาจจะฆ่าเขาได้นะลูกพ่อ
ลูกเข้าใจแล้วบาปมันติดตัวข้าอยู่ข้าล้างบาปสำเร็จแล้วแค่จืดลูกหลานของพ่ออย่าได้โกรธอย่าได้โกรธที่เยียกเขาเลยนะแค่จืดแค่จืดท่านพ่อให้อภัยแกที่เยียกด้วยลูกพ่อใครออกมาเจียซุนก็เป็นของข้าแล้วเตียบอกกี้ในที่สุดเจ้าก็ยอมออกมาคือพ่อบุญธรรมแล้วข้าไม่มีทางเลือกจริงๆวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือของข้าแค่จื้อลูกพ่อกลับบ้านกับพ่อนะอาจารย์จิวจี้เยียกกับเตียบอกกี้กำลังจะสู้กันเป็นคู่สุดท้ายครับอ้าวทำไมถึงเร็วอย่างนั้นน่ะสมัยอื่นไม่ได้สู้เลยเหรอกรงเล็บกระดูกขาวของจี้เยียกร้ายกาจก็เลยไม่มีใครกล้าครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้อาจารย์ครับครั้งแรกที่ข้าเจอนางอ่ะบริยุทธ์ของนางก็งั้นๆน่ะคิดไม่ถึงว่าเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนางจะกล้าหน้าได้ถึงเพียงนี้แปลว่าแผนที่ข้าอุตส่าห์วางเอาไว้จะถูกนางคนนี้ทำลายลงแบบนี้เหรอคนคำนวณแล้วจะสู้ฟาริกิดได้โอ้ป่าชนะอะไรเซงคุณถ้าเจ้ากลับตัวกลับใจข้าจะยกโทษให้กลับใจอย่างนั้นเลย30ปีก่อนเนี่ยข้าเคยกลับใจมาแล้วครั้งหนึ่งไม่เห็นจะมีดีอะไรขึ้นมาเลยอมิตรพุทธบาปก็กินหัวใจตายโหงนะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงรีบไปรายงานข้าแล้วกันครับเฮ้ยเฮ้ยเ